เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะเรื่องอยากไปเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องเป็นเรื่องราวของนางเอกที่อยากตายอะครับมีความมีภาวะซึมเศร้ามีปัญหาของครอบครัวมีปัญหาของเรื่องคู่รักและอยากตายจนเขาได้คิดสั้นฆ่าตัวตายมาแล้วได้กินยาที่ถูกมาทำโทษที่ร้านมรณะคาเฟ่ที่นี้โดยมีเซนที่เป็นเฮลเปอร์คอยดูแลแล้วทำให้เขาคิดแล้วได้สติว่าจริงๆแล้วเขาควรรักตัวเองมากกว่านี้อันในส่วนของสนานบ้างทำไมถึงอยากตายคะเรื่องปัญหาชีวิตของเราค่ะไม่ว่าจะครอบครัวการงานการเงินความรักปัญหาเยอะแล้วก็ประกันไหมคะค่ะจะไปต่อแล้วตะเกียบตัวเดียเนี่ยจะเป็นมีปัญหาภาวะซึมเศร้าด้วยซึ่งแผลตัวเขาก็เลยเหมือนจะดีกว่าปกติค่ะทำให้เหมือนแบบการที่เรามีภาวะซึมเศร้ามันปัญหาต่างๆเขารู้สึกว่ามันอยู่ในหลุมดำมันออกมาไม่ได้ทำให้เขาอ่ะคิดสั้นฆ่าตัวตายแต่ว่ามันไม่ตายสิคะมันมาอยู่โลกระหว่างความตายก็เลยได้มาเจอเทลโก้ก็คือทั้งหมดนี้คือเฮลเปอร์หมดเลยที่จะช่วยเราคนเดียวใช่มีใครมีปัญหาเราอีกมีผู้ช่วยครับมีผู้ช่วยแต่ตัวต้นเรื่องคือเราเป็นผู้ประสบภัยตัวต้นเรื่องอ่ะแล้วตัวต้นเรื่องในการช่วยเขาอ่ะคุณเซนกับนาวาเราต้องช่วยเหลือเขายังไงบ้างก็ครับคือเรื่องที่หลักๆครับคือเฮลเปอร์จริงๆมันสองข้อแหละครับข้อแรกเลยก็คือนอกคาเฟ่ก่อนนอกคาเฟ่คือเราก็จะพยายามแบบใครที่จะฆ่าตัวตายอยากจะไปช่วยเขาให้เขาไม่ฆ่าตัวตายไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหรือคิดได้ว่าคุณมีคุณค่าในตัวเองในขณะเดียวกันครับเวลาเราอยู่ในคาเฟ่เองก็จะมีหน้าที่หลักๆเลยก็คือว่าทำให้วิญญาณที่เคยฆ่าตัวตายมาเนี่ยอย่างตัวเดียเองอย่างตัวละครต่างๆเองที่เขาฆ่าตัวตายมาก่อนเราก็จะคอยทำให้เขาตระหนักรู้ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยจริงๆคุณมีคุณค่าในตัวเองนะในการที่คุณฆ่าตัวตายจริงๆไม่ใช่ว่าไม่มีใครเห็นค่าคุณนะข้อแรกเลยสิคนที่ควรจะเห็นค่าก่อนก็คือตัวของคุณเองประมาณนั้นครับถ้าจะสอนให้ตระหนักรู้เรื่องคุณค่าตัวเองครับประมาณนั้นค่ะมีส่วนช่วยไงบ้างเป็นเฮลเปอร์จริงๆหน้าที่เหมือนเห็นเลยค่ะค่อนข้างจะเป็นแข่งทางหน้าที่การงานกันนิดนึงคือเป็นเฮลเปอร์ต้องได้รางวัลสิบอสใช่แต่ว่าจริงๆแล้วนิดหน่อยนะแย่งงนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็คือมีหน้าที่ในการช่วยมนุษย์ละค่ะก็คือใครที่ยังไม่คุณเถื่อนครับก็เป็นหนึ่งในเฮลเปอร์ครับแต่ว่าก็เป็นลูกน้องของบอสอีกทีนึงคอยรองรับอารมณ์บอสแล้วก็คอยซัพพอร์ตกับดวงวิญญาณที่แวะเข้ามาก็คือจะเป็นทีมใช่ครับก็จะเป็นนักทำงานกันเป็นทีมครับน้องส่วนคุณดุลเมื่อกี้ทุกคนก็บอกว่าเป็นประสบภัยใช่ไหมก็เป็นภัยพิบัติแล้วกันคือจะตุยไปแล้วก่อนตอนแรกยังไม่ตุยฮะแต่ว่าเป็นคนที่แบบทำให้เขาประสบภัยแล้วกันอ๋อก็คือเป็นมีซีนเล็กๆล็อกกันสุกจีบกันได้เออนี่ตัวต้นเรื่องหรือเปล่าตัวต้นเรื่องสุดท้ายก็ประสบภัยอ๋อแล้วก็ประสบภัยไปรุ่นนี่กว่าใครเป็นตัวต้นเรื่องอ่ะคุณบาสนะคะคุณบาสเป็นใครมาคุมความประพฤติครับคุมใครคะนู่นนะคุมนี้ใช่ครับเป็นฮิปเปอร์เหมือนกันแล้วก็นี่แหละมีตัวต้นเรื่องมันก็ต้องมีฮิปเปอร์มาดูแลพี่บัวคะครับเรื่องนี้เขาจะสอนอะไรบ้างจะได้อะไรกับการดูภาพยนตร์จริงๆมันคือการรักตัวเองนะครับจุดประสงค์แรกเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าการที่เรามีภาพยนตร์เรื่องนี้ที่บอกว่ามันเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างคนเป็นกับคนตายเนี่ยที่บอกว่าคนฆ่าตัวตายทำไมต้องมาอยู่ที่นี่เพราะปกติเราจะโดนสอนว่าการฆ่าตัวตายเป็นบาปหนักแล้วต้องไปเวียนว่ายฆ่าตัวตายซ้ำๆหนังเรื่องนี้เลยฉีกกฎนั้นออกไปบอกว่าการฆ่าตัวตายสุดท้ายแล้วมารับโทษที่นี่เพื่อให้ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วคุณควรรักชีวิตของเองมากกว่าเพราะบางทีคนเราฆ่าตัวตายไม่ได้บอกว่าเขาจะต้องแบบเลวหรือผิดอะไรมากบางทีเขาอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าที่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วเราก็ไปโทษเขาว่านี่คือบาปหนาจริงๆแล้วอ่ะเขาแค่มารักตัวเองแค่นั้นแหละครับเขาก็จะไปต่อตามเวียนว่ายตายเกิดตามวัฏสงสารของตัวเองได้นั่นคือจุดประสงค์ที่เรานำเสนอเรื่องนี้มาคุณหล่อใช่ไหมครับในส่วนของคุณธนันท์ค่ะฝากเลยเรื่องนี้ได้จบเมื่อไหร่ค่ะจริงๆคือที่ฟังมาอาจจะดูเครียดนะคะแต่ว่ามันมีหลายซีทั้งแอคชั่นแฟนตาซีทั้งพัดความ
ความรักก็มีเข้ามาอ่านความรักนะแต่ว่าคู่ไหนยังไงสมหวังไหมก็เดี๋ยวไปเชียร์กันในโรงภาพยนตร์ค่ะ19ตุลาคมค่ะแล้วก็แบบไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันเครียดไม่อยากไปดูมันมีหลายรสดูง่ายค่ะย่อยง่ายค่ะฝากด้วยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ